ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่นกิจกรรม Puzzle เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะนะครับวันนี้ไม่มีตัวละครเขาเรียกว่าไม่มีตัวละครหลักๆนะครับน่าจะเป็นการผสมกันนะครับเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาลองเล่นด่านทั้ง3ด่านนะครับว่าผ่านยังไงนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอามาจากกลุ่มโอเมจิ Thailand นะครับแอดมินลงไว้ให้นั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปลองเล่นกันเลยนะครับป่ะด่านแรกนะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะขอเล่นตามไกด์ของเขาเป๊ะๆเลยนะเพราะว่าจะได้แบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มันผิดพลาดนะครับเราจะได้แบบว่าชนะกันแบบชัวร์ๆเลยนะครับซึ่งสกิลแรกๆเนี่ยผมก็จะขอใช้สกิลที่2นะครับในการควบคุมอีกานะครับเพราะว่าพี่แกจะมีสกิลหลักๆเอาไว้เซฟเลือดของเพื่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาสกิลนี้แหละนะครับตีปกติไปเลยนะครับทาโมก็บึ้มไปเลยครับบึ้มหมูเรียบร้อยปะแฝงร่างแล้วนะครับเรียบร้อยพูดเร็วมากเลยนะเร็วมากเลยนะครับได้ขอมาอย่างง่ายๆเลยฮะต่อไปนะครับด่านที่2มาลุยกันด่านนี้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะง่ายนะครับ มาถึงนะครับสำหรับด่านที่2นะใช้สกิลควบคุมของไทชะนะครับควบคุมตัวกลางนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีสกิลในการล้างสถานะได้นะครับจับเปลี่ยนร่างด้วยท่าที่2นะครับเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นโหมดโจมตีนะครับพอเปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีปุ๊บพี่แกก็จะไม่มีสกิลล้างสถานะแล้วนะครับแล้วก็ให้โฮชิคุมะเนี่ยสาดสกิลที่3ใส่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่แกจะมีสกิลปิดพาสซีฟอยู่นะฮะก็ไม่อยากให้พี่แกปิดเขาเรียกเปิดมิตินะฮะจากนั้นให้โอนิโจมตีไปเลยนะครับด้วยสกิลที่3ซึ่งเปี้ยงตายปะไม่ตายแต่ว่ามันมีเทิร์นทั้ง9เทิร์นนะครับน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ไฟหมดแล้วนะครับโจมตีไปที่ตัวนี้เลยนะตีเล่นตีเล่นตีธรรมดาเหมือนเขาตีกันเองตุ้มตุ้มนะโอเคอันนี้จึ๊บอ่ะคุมเล่นๆแล้วกันนะครับต่อไปสกิลวิ่งกว่าจะถึงเทิร์นนะครับคุมไว้แล้วกันนะครับคุมเล่นๆโจมตีไปที่ตัวนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคตายไป2ตัวนะฮะมีส่วนด้วยอ่ะตีธรรมดาไปตีธรรมดาอีกครับเหลือเทิร์นเดียวใช่ไหมตายเปล่าโอ้โหจึงเดียวตายเลยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ตายแล้วนะครับเนี่ยนึกว่าจะเล่นพลาดอ่ะไปต่อนะครับด่านต่อไปนะครับด่านที่3ด่านสุดท้ายนะครับป่ะด่านนี้ก็จะรุนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยสกิลขวดเล่นก่อนนะฮะตามแอดมินเลยตึ๊ดตึ๊ดควรนะครับสำหรับไทชานะครับไปควบคุมที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช่ปะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ดิยามากาเซ่แล้วก็ให้น้องอีกานะครับย้ายสกิลนะฮะย้ายสกิลที่2เนี่ยมาใส่ตัวนี้ฮันเนียผมก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายทำไมนะแต่ว่าก็ย้ายตามแล้วกันเผื่อน้องจะตายนะครับแล้วยามากาเซ่ที่เราควบคุมเนี่ยใช้ท่าที่2นะครับใส่ตัวไหนก็ได้ใส่ไทชาละกันนะครับแล้วก็ตีใส่ฮันเนียเสี่ยงฮันเนียก็จะแปลงร่างนะครับตอนนี้จากนั้นค่อยเปิดเขตก่อนเปิดเขตด้วยสกิลที่2นะเปิดปุ๊บฮิวดิโบเขาจะฮิวไม่ได้แล้วค่อยใช้โอทาเกะสาดสกิลไปเสี่ยงนะครับเรียบร้อยแล้วโมก็บึ้มต่ออุ้ยอีกฝ่ายตายยังตายแล้วเชื่อว่าสกิลที่2ใส่อาชูร่านะครับตุ่มหายแล้วค่อยบึ้มนะครับประมาณนี้ฮันเนียนะครับควรต่อเลยควรอีกทีละหนุ่ยตายเปล่าโอ้โหเกือบตายแรงนะเนี่ยแรงมากนะครับโอทาเกะกุ้งๆเรียบร้อยอุ้ยเร็วกว่าที่คิดนะ
7เทิร์นเองอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของวันนี้นะครับสำหรับใครที่งงก็สามารถย้อนดูคลิปได้นะเล่นประมาณเล่นตามนี้เนี่ยสามารถชนะได้ชัวร์ๆเลยเพราะว่าดาบมันฟิกมาอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ